This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. หลายคนบอกแบบนี้นะครับบอกประวัติศาสตร์8นาทีนี่แตะประวัติศาสตร์หลายพื้นที่ของโลกนะครับแต่ว่าทำไมไม่ค่อยพูดถึงแอฟริกาสักเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะเคยมีแตะอยู่บ้าง นะครับกรณีตอนที่ว่าในเรื่องของการสำรวจโลกที่บอกวาสโกดากามาเนี่ยมีการเดินเรือจากโปรตุเกสจากนั้นลงใต้อ้อมแหลมกูดโฮปขึ้นมาหรือบางทีอาจจะพูดถึงชาวดัตช์นะครับที่บอกว่าเลาะตะเข็บเส้นทางเดียวกันกับวาสโกดากามาแล้วก็ลงไปครองพื้นที่ที่ปลายสุดเลยของแอฟริกาก็คือแหลมกูดโฮปซึ่งปัจจุบันก็เป็นประเทศแอฟริกาใต้นะครับซึ่งถือได้ว่าณเวลานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของดัตช์ในช่วงศตวรรษที่17บางทีจะมีการแตะอยู่บ้างนะครับเช่นกรณีแอฟริกาเหนือนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์กันกับจักรวรรดิโรมันแล้วก็ยุโรปหลังยุคของการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันไปแล้วด้วยนะครับประวัติศาสตร์โลกเองครับจริงๆแล้วถือว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์แอฟริกาสักเท่าไหร่นะครับทั้งที่ทวีปของเขาเนี่ยมีพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกรองลงมาก็จากทวีปของเราก็คือเอเชียนี่แหละครับหลายๆคนอาจจะรู้จักมากๆเลยก็คือแอฟริกาทางตอนเหนืออย่างที่บอกครับเขาติดกับเมดิเตอร์เรเนียนส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าทวีปแอฟริกานั้นยากต่อการเข้าถึงเพราะตอนบนนั้นเป็นทะเลทรายซาฮาราการเข้าไปถึงแอฟริกาทางตอนล่างก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเราจะรู้จักแอฟริกานะครับจากการบอกเล่าของคนที่อยู่นอกทวีปครับเช่นชาวตะวันตกบางครั้งก็เป็นชาวตะวันออกถ้าใครจำกันได้นะครับนักสำรวจโลกชาวจีนก็คือแม่ทัพเรือเจิ้งเหอเคยเดินเรือนะครับจากจีนเองข้ามมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ไปพบกับแอฟริกาตะวันออกในยุคสมัยของจักรพรรดิพระองค์ที่3ของราชวงศ์หมิงก็คือหยงเล่อตี้ครับถึงแม้ว่าศตวรรษที่18ไปแล้วก็ตามแต่ครับถือว่าโลกนั้นรู้จักแอฟริกาเป็นพื้นที่แคบๆกล่าวคือรู้จักแอฟริกาแค่ 10% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยของทวีปแอฟริกาแค่นั้นส่วนหนึ่งเลยครับเพราะแอฟริกาเป็นทวีปที่มีมวลแผ่นดินขนาดใหญ่ชาวยุโรปเองนะครับจะรู้จักกับคนแอฟริกาก็แต่เฉพาะเวลาที่ทำการค้าขายเน้นหลักๆเลยก็คือการทำการค้าขายกับคนแอฟริกาที่อยู่บริเวณชายฝั่งไม่ค่อยมีใครหรอกครับที่จะพูดถึงแอฟริกาตอนในสิ่งที่ชาวตะวันตกทราบนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาหลักๆเลยนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกัน1ครับเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและ2เป็นดินแดนของคนที่ไม่มีอารยธรรมหลายครั้งถูกขนานนามจากนักสำรวจชาวตะวันตกนะครับว่าเป็นสุสานของคนขาวดังนั้นจึงมีชื่อว่าทวีปแห่งความตายหรือว่ากาลทวีปส่วนนี้เองครับทำให้ไม่เคยมีนักสำรวจนั้นเดินทางเข้าไปที่ใจกลางของแอฟริกามากนักสักเท่าไหร่แต่แล้วครับในปี1884ครับมีการประชุมเกิดขึ้นที่นครหลวงของเยอรมันที่มีชื่อว่า Conference of Berlin ทั่วโลกได้รู้จักกับทวีปแอฟริกามากขึ้นในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่ชาวตะวันตกผิวขาว14ชาติจะเข้าไปแบ่งเค้กจัดสรรปันพื้นที่กันการประชุมครั้งนั้น15พฤศจิกายน1884เรื่อยไปอีก3เดือนจนถึงกุมภาพันธ์ปี1885มีเสนาบดีของจักรวรรดิปรัสเซียออตโต วอน บิสมาร์กเป็นประธานในที่ประชุมองค์ประชุมประกอบไปด้วยชาติยุโรป13ชาติรวมกับสหรัฐอเมริกา1ชาติรวมเป็น14ชาติว่าในเรื่องการแบ่งพื้นที่แอฟริกาย้ำแบ่งพื้นที่แอฟริกาแต่ไม่มีตัวแทนของคนแอฟริกันผิวดำเข้าไปแม้แต่คนเดียวการประชุมที่เบอร์ลินในครั้งนั้นนะครับมีชื่อเรียกได้ว่า Scramble of Africa หรือว่าการเข้าไปช่วงชิงแอฟริกานะครับบางคนเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของลัทธิล่าอาณานิคมระลอกที่2เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมด้วยเทคโนโลยีวิทยาการที่ทันสมัยแต่เหี้ยมโหดและป่าเถื่อนกว่ายุคล่าอาณานิคมยุคที่1ที่นำโดยโปรตุเกสสเปนและอังกฤษไปไหนๆครับประวัติศาสตร์8นาทีในเอพิโซดนี้นะครับจะไล่เรียงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของการที่มหาอำนาจฝรั่งผิวขาวชาวยุโรปครอบครองแอฟริกาเกือบทั้งทวีปได้ภายในเวลาเพียงแค่3ทศวรรษเท่านั้นอะไรครับที่สามารถทำให้พวกเขาครอบครองแอฟริกาทั้งทวีปกว่า30ล้านตารางกิโลเมตรได้อย่างไร้การต้านทานวิทยาการอะไรในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมวิทยาการอะไรที่ก้าวกระโดดมหาศาลและทำให้พวกเขาครองโลกได้อย่างเหี้ยมโหดก่อนไปถึงลัทธิจักรวรรดินิยมระลอกที่2นะครับขอย้อนกลับไปสู่ลัทธิจักรวรรดินิยมระลอกที่1กันก่อนนะครับเป็นการย้อนรอยสักนิดหนึ่งนะครับในยุคดังกล่าวครับถือเป็นยุคที่ต่อเนื่องมาจากยุคแห่งการค้นพบดินแดนใหม่หรือว่า Age of Discovery ที่เราเคยไล่เลียงกันไปหลายเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับเราจะได้พอทราบกันว่าระลอกที่1และระลอกที่2นั้นมีระดับความเหี้ยมโหดและป่าเถื่อนห่างกันขนาดไหน
สำหรับลัทธิการล่าอาณานิคมในยุคที่1 นะครับเริ่มต้นจากการที่จักรวรรดิออตโตมันเนี่ยครอบครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี1453เป็นการปิดทางการเดินเรือทิศตะวันออกนะครับของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปเองในยุคนั้นจึงถูกบีบครับให้หาเส้นทางการค้าใหม่ราชสำนักโปรตุเกสสเปนลงทุนกับการตั้งกองเรือสำรวจโลกประสบความสำเร็จมากมายครับจากการค้นพบมวลแผ่นดินในอเมริกานำโดยโคลัมบัสอเมริโกเวสปุชชีวาสโกดากามาที่อ้อมแอฟริกาลงไปที่แหลมกูดโฮปสู่มหาสมุทรอินเดียไปตั้งถิ่นฐานที่อินเดียตามด้วยเฟอร์นัลมากายานหรือว่าเฟอร์ดินานด์แมกเชลเลนที่เดินทางรอบโลกจนกระทั่งครบเส้นรอบวงของโลกความยาว 40,075 กิโลเมตรแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่การค้นพบนะครับสเปนโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เดินหน้าครอบครองแผ่นดินใหม่ที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือจักรวรรดินิยมหรือลัทธิล่าอาณานิคมระลอกแรกเริ่มต้นศตวรรษที่16เรื่อยมาจนกระทั่งถึงศตวรรษที่18ครับในเวลานั้นอเมริกากลางอเมริกาใต้ตกเป็นของสเปนโปรตุเกสอเมริกาเหนือครับตกเป็นของอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจากที่โปรตุเกสและสเปนเสื่อมบารมีลงไปก็กลายเป็นอังกฤษนี่แหละครับที่เข้ามาครองโลกหลังสงครามนโปเลียนครับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสขยายอำนาจต่อเนื่องในขณะที่อังกฤษโดย British Empireขยายจักรวรรดิของตัวเองมาที่เอเชียครองอินเดียผ่าน British East India Company ท้าทายราชสำนักต้าชิงด้วยการเอาชนะสงครามฝิ่นไปได้ในปี1842และ1860แต่ครับพูดมาทั้งหมดนี้ต้องไม่ลืมว่าโลกของเทคโนโลยีเองพัฒนาควบคู่ไปด้วยครับในศตวรรษที่19นั้นพบว่ามีกระบวนการที่เรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrial Revolution ในยุคนั้นครับมนุษย์พัฒนาเครื่องจักรกลขึ้นมาช่วยเหลือในกระบวนการผลิตวิทยาการใหม่ๆถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเครื่องจักรไอน้ำก่อให้เกิดพลังงานไอน้ำเรือไอน้ำรถไฟเครื่องจักรกลมหาศาลรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์วิทยาการทางการแพทย์แผนใหม่ๆพร้อมกันไปด้วยครับกลับมาที่แอฟริกากันบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยทวีปแอฟริกาอย่างที่ได้บอกไปไม่ใช่สิ่งใหม่ซะทีเดียวนะครับของชาวยุโรปเพราะตั้งแต่สมัยกรีกโรมันเป็นต้นมาเนี่ยชาวยุโรปรู้แล้วครับว่าตอนใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีมวลแผ่นดินขนาดใหญ่ก็คือแอฟริกาพวกเขารู้จักคาร์เทจรู้จักอียิปต์ถัดมานะครับหลังจากยุคโรมันพวกเขาก็รู้จักนะครับจักรวรรดิคอลิฟะหรือว่าอุมัยยัดที่พยายามที่จะเข้ามาครอบครองคาบสมุทรไอเบีเรียแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าแอฟริกาที่พวกเขารู้จักมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเล็กมากถ้าเทียบกับแอฟริกาทั้งหมดเลยสาเหตุอย่างที่ได้บอกครับแอฟริกาตอนบนคือทะเลทรายซาฮาราถือได้ว่าเป็นผืนทรายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพวกเขาไม่สามารถที่จะลงใต้ไปได้มากกว่านั้นดังนั้นการเดินทางสำรวจแอฟริกาด้วยทางบกเป็นสิ่งที่ท้าทายและแทบจะเป็นไปไม่ได้ต่อมาครับในศตวรรษที่15เป็นต้นมามียุคของการค้นพบดินแดนใหม่ Age of Discovery ชาวยุโรปจะรู้จักแอฟริกาเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งของทวีปแอฟริกาทั้งหมดเช่นกรณีของชาวโปรตุเกสรู้จักการเดินเรือที่ชายฝั่งแอฟริกาและพบกับเซเนโกผู้ที่พบดินแดนที่เรียกว่าเซเนโกคือนักเดินเรือชาวเวนิสที่มีชื่อว่าอัลวิเซ่คาราโมสโตและนักเดินเรือชาวเจนัวอันโตนิโอโตอูโซดิมาเรจากการล่องเรือที่แม่น้ำแกมเบียครับนอกเหนือไปจากนี้เกาะแก่งต่างๆรอบแอฟริกาหมู่เกาะแคนารีสถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวโปรตุเกสเคปเวอร์ดีถูกค้นพบโดยดิโอโกโกเมสกลายมาเป็นเมืองขึ้นแห่งแรกของโปรตุเกสในโซนซับซาฮาราหรือว่าแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารานะครับในกรอบเวลาเดียวกันครับเฟอร์นัลเดอโปได้ค้นพบชายฝั่งที่อุดมไปด้วยกุ้งที่ชายฝั่งตะวันตกแอฟริกาและเรียกภาษาโปรตุเกสว่ากามาเราคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกุ้งก็เป็นประเทศคาเมรูนในยุคปัจจุบันนี้แหละครับในปี1488ครับบาร์โตมิวดิอัสเดินเรือจนพบแหลมกูดโฮปวาสโกดากามาเดินเรือผ่านไปที่แหลมกูดโฮปวกขึ้นไปที่ชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกพบกับโมซัมบิกซึ่งในเวลานั้นเขาได้พบกับนักเดินเรือชาวจีนที่พื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นประเทศเคนยาวาสโกดากามาเดินทางจากแอฟริกาครับไปยังมหาสมุทรอินเดียได้ครอบครองเกาะซันซีบาตรงข้ามกับพื้นที่ทันซาเนียซึ่งก็เป็นพื้นที่โปรตุเกสด้วยเมื่อโปรตุเกสครับสิ้นอิทธิพลจากทางทะเลครับชาวดัตช์ประกาศเอกราชจากราชวงศ์บุกบองในสเปนพวกเขาเดินเรืออย่างเป็นอิสระและในปี1652ยานฟันริบิกพบกับเมืองเคปทาวน์ต
ั้งอาณานิคมบนแผ่นดินแห่งแรกของยุโรปในปีนั้นครับต่อมาในศตวรรษที่17และ18ชาวยุโรปผิวขาวเริ่มต้นกระบวนการทาสโดยการจับชาวพื้นเมืองแอฟริกันย้ำในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกส่งไปขายแดนดินแดนของพวกเขาและดินแดนใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาต่อไปแต่ครับไล่เลียงมาทั้งหมดจะพบว่าการค้นพบพื้นที่การทำการค้าการจับคนแอฟริกันไปเป็นทาสถือได้ว่าเป็นพื้นที่เพียงแค่ 10% เท่านั้นเองของแอฟริกาทั้งหมดเพราะยังไม่มีใครมีความกล้าเพียงพอในการที่จะเดินทางข้ามทะเลทรายซาฮาราและเข้าไปยังใจกลางของแอฟริกาคำถามคือแล้วพื้นที่อีก 90% ของแอฟริกาล่ะครับทำไมจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจจริงๆถามว่ามีไหมมีนะครับแต่นักสำรวจชาวยุโรปผิวขาวเนี่ยเดินทางเข้าไปแล้วแต่พวกเขาทิ้งชีวิตเอาไว้ที่ใจกลางแอฟริกาในช่วงกลางของศตวรรษที่19ครับเดวิดลิฟวิงสันเป็นบาทหลวงนักสำรวจชาวสกอตติชในสมัยของพระราชินีวิกตอเรียสำรวจแอฟริกาตอนใต้เข้าไปตอนในครับด้วยการเดินเรือเข้าไปจากเคปทาวน์ซึ่งเป็นฐานที่มันใต้ที่สุดของแอฟริกาก้าวข้ามผ่านทะเลทรายที่มีชื่อว่าคาลาฮารีถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครับของชาวยุโรปในการเข้าสู่กาลาทวีปเพราะทั้งทีมสำรวจรอดชีวิตออกมาได้ครับสิ่งที่เกิดเอาไว้ตอนต้นนะครับสำหรับชาวยุโรปแล้วเนี่ยที่บอกแอฟริกาเนี่ยเป็นสุสานของคนขาวเพราะเป็นทวีปที่มีสัตว์ดุร้ายและสัตว์ดุร้ายนี่เองครับที่ถือได้ว่าเป็นเกราะป้องกันแอฟริกาจากนักสำรวจชาวยุโรปสัตว์ดุร้ายที่ว่านี้ไม่ใช่เสือไม่ใช่สิงไม่ใช่ช้างไม่ใช่แรดไม่ใช่ฮิปโปครับแต่สัตว์ดุร้ายที่สุดที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กของแอฟริกาเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชื่อว่ายุงไงครับนักสำรวจชาวยุโรปหลายคนครับเข้าไปยังพื้นที่ใจกลางแอฟริกาครับซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศคองโกจะทิ้งชีวิตเอาไว้เพราะว่าป่วยเป็นโรคมาลาเรียพูดง่ายๆนะครับทนพิษไข้ป่าไม่ได้เพราะว่าโดนยุงกัดฝรั่งขาวต้องยอมรับนะครับว่าบ้านเขาไม่มียุงพอมาเจอสถานการณ์นะครับภูมิประเทศที่เป็นแบบร้อนชื้นแบบเส้นศูนย์สูตรพวกเขาไม่มีภูมิต้านทานในที่สุดครับเมื่อเจอไข้ป่าเข้าไปพวกเขาก็ป่วยและตายลงกลายเป็นเรื่องเล่าขานกันคนขาวจึงคิดว่ามันไม่คุ้มเลยที่พวกเขาจะไปทิ้งชีวิตที่แอฟริกาครับจวบจนรัฐเกิดใหม่ในยุโรปนะครับที่ประกาศเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ในปี1830มีชื่อว่าราชอาณาจักรเบลเยียมภายใต้กษัตริย์ที่มีชื่อว่าพระเจ้าเลโอโปที่2ครับพระองค์มีความทะเยอทะยานและต้องการให้ชาวเบลเยียมมีเมืองขึ้นกับเขาบ้างจึงได้มีการว่าจ้างนักสำรวจชาวเวลส์ที่มีชื่อว่าเฮนรี่มอร์ตันสแตนลีย์ให้เขาไปสำรวจใจกลางแอฟริกาครับเพื่อหวังที่จะส่งกองกำลังเข้าไปยึดใจกลางแอฟริกาดินแดนที่ยังไม่มีใครกล้าเดินทางเข้าไปยึดครองครับสำหรับชายคนนี้ที่มีชื่อว่าเฮนรี่มอร์ตันสแตนลีย์เป็นหนึ่งในคณะสำรวจของเดวิดลิฟวิงสันที่เขารู้ครับว่าภูมิประเทศแอฟริกานั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรจึงได้รับการว่าจ้างจากกษัตริย์เลโอโปที่2แห่งเบลเยียมแต่ว่าการเดินทางของสแตนลีย์ครับแตกต่างจากทีมสำรวจอื่นๆเขาตระหนักดีครับว่าจริงๆโลกใบนี้น่าจะมีกลไกในการปกป้องตัวเองจากไข้ป่าปกป้องตัวเองจากยุงแอฟริกาลดอัตราการป่วยและอัตราการตายจากยุงแอฟริกาและโรคมาลาเรียเขาตระหนักได้ครับว่าในยุโรปเนี่ยมียาประเภทหนึ่งซึ่งคนสเปนเนี่ยเคยไปเอามาจากเปรูเบื้องต้นยาประเภทนั้นครับใช้สำหรับการบรรเทาอาการแพ้สำหรับชาวสเปนที่เดินทางไปที่อนานิคมในอเมริกาใต้ยานี้ครับเป็นสารสกัดธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นเปรูที่มีชื่อว่าซิงโคนาชื่อคุ้นๆไหมครับสแตนลีย์เองทราบนะครับว่าอังกฤษเองได้เคยพัฒนายาตัวนี้ในการป้องกันไข้ป่าทีมสำรวจพระเจ้าเลโอโปลด์ครับจึงได้มีการทดลองยาตัวนี้ที่สกัดมาจากใบซิงโคนาเป็นเกราะป้องกันไข้ป่าจากการถูกยุงแอฟริกากัดและก็เอายาชนิดนี้เข้าไปเป็นเกราะป้องกันตัวผลคือคณะสำรวจของสแตนลีย์ไม่มีใครป่วยหนักและไม่มีใครเสียชีวิตจากยุงแอฟริกาอีกต่อไปเกราะป้องกันตัวจากไข้ป่าในครั้งนี้เองทำให้ฝรั่งขาวชาวเบลเยียมและคณะมีความมั่นใจและปลอดภัยเพียงพอในการที่จะส่งกองกำลังพวกเขาไปยึดพื้นที่แอฟริกากลางสำหรับยาตัวนั้นที่บอกว่าสกัดมาจากใบพืชซิงโคนามีชื่อว่าควินินคนอเมริกันอ่านว่าควายไนน์และยาควินินตัวนี้เองแหละครับที่ทำให้ชาวยุโรปผิวขาวเริ่มต้นตื่นตัวในการเดินหน้าเข้าไปยึดพื้นที่และทรัพยากรของทวีปแอฟริกาที่ยังคงเหลือให้ค้นพบอีก 90% ด้วยกันพระเจ้าเลโอโปลด์ครับได้มีการส่งกำลังเข้าไปยึดพื้นที่ที่ใจกลางแอฟริกา
สถาปนาพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ถึง 2.3 ล้านตารางกิโลเมตรพูดง่ายๆใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณสัก4เท่ากว่าและใหญ่กว่าราชอาณาจักรเบลเยียมของพระองค์ซึ่งมีพื้นที่แค่ 30,000 ตารางเมตรนั้นถึง77เท่าตัวสำหรับเมืองนี้ครับที่มีชื่อว่าคองโกเพราะว่าอยู่บนแม่น้ำควังโกเป็นเมืองที่พระองค์มองว่าเป็นเมืองขึ้นส่วนพระองค์ที่เรียกกันว่า Free State of Congo L'État l'indépendant de Congo ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เมืองขึ้นส่วนพระองค์เพราะเมืองนี้ก็คือ Free State of Congo มิได้มีสถานภาพเป็นเมืองขึ้นของราชอาณาจักรเบลเยียมแต่เป็นเมืองขึ้นที่ขึ้นตรงต่อพระองค์เองยางที่กรีดได้ทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ล้วนแต่เป็นของพระองค์ทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นของพระเจ้าเลโอโปที่2ครับที่สามารถทำให้ชาวยุโรปนั้นทะลุทะลวงเข้าสู่ใจกลางแอฟริกาได้ทำให้ประเทศอื่นๆในยุโรปครับหันมามองแล้วว่าแล้วทำไมประเทศของตัวเองไม่ทำแบบเบลเยียมด้วยการเดินหน้าเข้าไปยึดครองพื้นที่ในแอฟริกาบ้างต้นแบบของเบลเยียมครับทำให้รู้ว่าพวกเขาไม่ต้องกลัวไข้ป่าต่อไปแล้วเพราะว่าควินินคือยาป้องกันมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ครับด้วยเทคโนโลยีการเดินเรือที่ใช้เรือไอน้ำแตกต่างไปจากเรือแบบเดิมครับที่เป็นเรือใบต้องอาศัยลมหรือว่าเรือแจวที่ต้องใช้กำลังคนแต่ด้วยเรือเครื่องจักรไอน้ำระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางในพื้นที่แอฟริกาที่มีทางน้ำธรรมชาติมากมายต่อไปชาวยุโรปสามารถเดินทางเข้าไปไหนในแอฟริกาได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนการเดินหน้าเข้าไปแน่นอนครับคงต้องมีการปะทะกันเพราะแต่ละประเทศก็ต้องการทำเลที่ดีที่สุดแล้วพวกเขาจะคุยกันอย่างไรเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าสมรภูมิแอฟริกาจะไม่ใช่พื้นที่ที่พวกเขาต้องมาทำสงครามกันอีกครั้งหนึ่ง The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears